เอโย่พ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่ครับสวัสดีแฟนๆดีเน็กซ์ทุกท่านด้วยครับพวกเราพ็อกซี่ครับครับผมก็หลังจากที่ปล่อยเพลงตบปากไปนะครับพวกเราก็พยายามติดตามคอมเมนต์ต่างๆฟีดแบคต่างๆเสมอนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมที่ตั้งหน้าตั้งตานะครับผมรอตั้งแต่วันที่พวกเราเริ่มปล่อยแบบว่าคอนเซ็ปต์ในการแบบใบ้และมีทั้งการใบ้ว่าเราจะกลับมาเป็นแบบไหนมีการปล่อยรูปปล่อยคลิปวิชวลหรือทีเซอร์ใดๆคือทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากเพราะว่าทุกคนก็เซอร์ไพรส์เนาะพวกเราก็ไม่ได้คอมแบ็คมาพอสมควรแล้วทีนี้เราก็กลับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์เป็นผู้ชาย6คนที่มาในทีมกีฬาไอซ์ฮอกกี้ด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่ใหม่สำหรับพวกเรามากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่มันท้าทายมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบเพลงพวกเราด้วยชอบ MV ชอบท่าเต้นชอบอะไรใดๆพวกเราก็รับฟีดแบคมาทุกอันเลยครับคุณเชื่อว่าสิ่งที่ใหม่ในคัมแบ็คครั้งนี้เลยนะครับก็คือการที่พวกเราถ่าย MV ในลานไอสเก็ตครับผมใช่ครับมันคือเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเราฮอกซี่มากจริงๆครับรวมถึงคอนเซปต์เล่นกีฬาฮอกกี้ก็คือแบบว่ารู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความท้าทายมากๆในการเล่นครับผมแล้วก็พวกเราต้องไปฝึกเล่นกันเองครับผมก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะเห็นแล้วเบื้องหลังการที่พวกเราไปซ้อมเล่นมาที่ลานไอสเก็ตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เห็นใน MV ที่พวกเราแบบถลายเล่นกันนี่ครับผมแต่ว่าวิกเตอร์เคยเล่นมาก่อนเป็นไงบ้างครับผมก็ไม่เคยเล่นไอซ์ฮอกกี้เลยครับแต่ว่าเคยเล่นไอซ์สเก็ตตอนเด็กๆครับผมก็เลยมีพื้นฐานในการทรงตัวในการเล่นลูกเล่นอะไรนิดๆครับผมคือต้องขอบคุณทางคุณครูด้วยครับคุณครูสอนเต้นด้วยที่ให้พวกเราแบบสามารถดีไซน์ท่อนของตัวเองได้ว่าท่อนนี้เราอยากจะโซโล่แบบไหนทำท่ามือแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ส่วนร่วมอื่นๆอย่างเช่น MV ก็น่าจะเป็นแบบว่าตอนที่เราแสดงครับคือเหมือนพี่ๆพุ่มกับทีมโปรดักชันเนี่ยเขาจะไม่ได้บีฟเราละเอียดมากว่าเราต้องเล่นประมาณไหนเหมือนเขาแค่บอกคร่าวๆว่าตัวละครตัวนี้มีลักษณะประมาณไหนแล้วที่เหลือเนี่ยพวกเราก็ลองแบบดีไซน์กันออกมาอะไรเงี้ยครับใช่เล่าเบื้องหลังมีให้ฟังหน่อยสิคิมเล่นไอซ์เก็ตอย่างเดียวอะใช่เอาจริงคือผมกับคิมอะคือเหมือนตอนที่เพื่อนๆเขากำลังถ่ายกันใช่ไหมครับคือมันจะมีซีนว่างเนี่ยคือเราสองคนคือด้วยความที่ผ่านมาพ็อกซี่ไม่ค่อยได้ถ่ายโลเคชันที่เป็นโลเคชันหนาวเนี่ยสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นตึกร้างบ้างเป็นแบบโลเคชันเอาท์ดอร์บ้างใช่ไหมครับทีนี้เราจะแบบไม่สามารถดุกดิกหรือว่าขยับตัวได้เยอะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนแต่พอรอบนี้เป็นไอซ์สเก็ตนะครับอย่างผมกับคิมคือเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วครับพอช่วงว่างคือคนอื่นเขาก็ถ่ายซีนเดียวซีนเดียวไปเราสองคนว่างมากเราก็เลยไปซ้อมวิ่งไอซ์สเก็ตรอซึ่งในฉากถามว่าได้เล่นไหมได้เล่นนิดเดียวครับแต่ว่าเราซ้อมกันเหมือนเราจะถ่ายกันแบบตั้งแต่เช้าเย็นๆนะครับเหมือนเราแบบซ้อมกันจริงจังมากแต่จริงๆคือไม่ใช่อะไรครับเราว่างครับแล้วเราก็เล่นไหนๆมันก็แบบมีให้เล่นเนาะใช่เราใช้เวลาคุ้มค่ากับการเล่นไอซ์สเก็ตมากไอซ์ฮอกกี้มากแล้วก็ล้มไปหลายรอบอยู่ครับจริงนอกจากพวกเรามีคนหนึ่งลงสนามเหมือนกันใช่ครับคุณพ่อมีคุณพ่อแอบมาเล่นด้วยครับแล้วตอนแรกมาแบบว่าตอนแรกเขาแบบได้เวลาลงสนามละถ่ายรองเท้าแล้วลงไปเล่นกับพวกเราด้วยใช่เอ๊ะอยู่ทำไมเราไปมอคุณพ่อได้ไงครับเนี่ยตอนนั้นเหมือนเรามอเพื่อนๆฮะว่าแต่พี่ติ๊กน่ารักพี่ติ๊กน่ารักลงมาเล่นกับพวกเราด้วยครับแต่ว่าพวกเราก็พยายามจะช่วยพี่ติ๊กด้วยนะครับเพราะพี่ติ๊กเขาก็เห็นพวกเราวิ่งพี่ติ๊กก็วิ่งด้วยครับแต่ว่าพอคุณพ่อล้มเนี่ยพวกเราทุกคนที่ว่างอยู่รีบเข้าไปชาร์จเลยพี่ติ๊กบอกไม่เป็นไรครับน้องๆคนเรากว่าจะเก่งก็ต้องล้มมาก่อนคุณพ่อมีคำคมเสมอแต่พี่การบอกวิ่งเข้าไปนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะก็วิ่งเข้าไปก็เพราะตัวเองจะพยุงมากก็ไม่ได้ก็ล้มเหมือนกันฮะแล้วใส่เสื้อฮอกกี้อย่างนี้ร้อนไหมครับเสื้อฮอกกี้จริงๆแล้วถ้าเป็นตอนถ่ายเราจะมีชุดที่เต็มกว่านี้ครับข้างในเนี่ยจะมีเพราะว่านักกีฬาฮอกกี้เขาจะมีใส่ชุดซัพพอร์ตข้างในใช่ครับรวมไปถึงหมวกด้วยอะไรด้วยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็คือแบบโอ้ใส่มาแบบใส่ที่ตัวแบบหนาตัวใหญ่มากตอนนั้นเหมือนเล่นกล้ามมา10ปีครับตอนนั้นคือตอนถ่ายเราก็ใส่เหมือนจริงเลยล่ะใส่เหมือนจริงเหมือนจริงเลยครับใช่ครับแต่ว่าไม่ร้อนเลยครับผมเพราะว่าวันนั้นนี่คือแบบว่าอยู่ในแบบเราอยู่ในบ้านหิมะอะไรเงี้ยใช่ครับมันเย็นอากาศเย็นมากครับสบายเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับใบปอนี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วอันนี้เคยถ่ายงานกับใบปอมาก่อนครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวเนาะก็ได้เห็นความโปรเฟชชั่นอลของใบปออีกมุมนึงเพราะอันนี้เคยถ่ายแบบกับใบปอมาก่อนก็ได้เห็นในมุมของนางแบบอันนี้มาแบบนักแสดงก็แบบถือว่าสุดยอดมากๆครับแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่เก่งมากๆเลยในการสื่ออารมณ์เวลาเล่นกับใบปออะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบมามีสีสันใน MV นี้ครับก็อยากจะขอบคุณอีกรอบจริงๆครับผมใช่มีโชว์เคสก่อนหน้านี้ครับจริงๆในเรื่องของโซโล่เนี่ยต้องรอติดตามรายละเอียดช่วงปีหน้าครับเพราะเหมือนเราแค่แอบว่าเขาเรียกว่าแอบแบบว่าสปอยนิดนึงว่าโอเคเดี๋ยวปีหน้าจะได้เห็นผลงานเพราะพ็อกซี่แบบ6คนแบบว่ามีซิงเกิลเป็นของตัวเองมากขึ้นได้แบบจุใจกันมากขึ้นครับจริงคุณว่าในครั้งนี้นะครับคุณรู้สึกถึงความใหม่มากๆครับรวมตั้งแต่เกิดมาตอนแรกคือรวมถึงการเล่นกีฬาไอซ์ฮอกกี้ด้วยครับผมความใหม่อีกอย่างนึงก็คือในสตอรี่ของ MV นะครับปกติพวกเราฮอกกี้จะเป็นพระเอก6คนใช่ไหมครับแบบว่าชอบนางเอกคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อกหักใช่ครับผมแต่ครั้งนี้คือ
6คนก็จริงแต่ว่า6คนก็คือเปรียบเป็น1เดียวครับผมก็คือพระเอก MV คนนี้ชื่อ P ครับผมเพราะเราคือคนคนเดียวกันแล้วก็เพื่อที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำกับใบปอไปครับแบบในการบอกชอบบอกรักแล้วใบปอไม่ชอบก็แบบไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วก็พลั้งปากไม่ได้ก็เลยได้ตบปากตัวเองครับผมว่าแบบไม่น่าพูดไปเลยงี้ครับอยากให้ร้องสดๆตรงนี้ให้แฟนๆสักนิดนึงได้ไหมเอ่ยได้ครับผมครับผม1 2 3อยากย้อนเวลาไปบอกตัวเองอย่าเลยคิดอะไรไป more than friendsฉันไม่ควรจะพูดไปเสียใจก็ได้แต่ตบปากตัวเองอย่าย้อนเวลาไป on that day อย่ากลับไปลบ everything I said รักคำเดียวที่พูดไปต้องเสียใจคงจะไม่มีทางใช่ไหมให้เธอกลับมาเย้แล้วก็ตบมือจ้าขอบคุณครับแล้วก็ตบมือจ้าจ้าแต่เขามีชาเลนจ์ด้วยกับเพลงนี้ใช่มีชาเลนจ์อะไรยังไงเอ่ยจริงๆเป็นท่าหลักๆจะเป็นชาเลนจ์เต้นครับผมเป็นเพลงตบปากชาเลนจ์เลยครับถ้าเต้นก็จะไม่ยากครับเพราะว่าเราจะสอนเป็นเวอร์ชันแบบแค่ครึ่งข้างบนคือใช้แค่แขนอย่างเดียวครับง่ายๆทุกคนเต้นตามได้แน่นอนครับอันไหนลองสอนซิก็ตอนแรกคำว่าจะประโยคมันจะคือคำว่าอยากครับผมให้เอาแขนซ้ายตั้งฉากขึ้นมาครับแขนซ้ายตั้งฉากซ้ายตั้งครับใช่ครับผมแล้วก็มือขวาซ้อนอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ทำท่าเหมือนนาฬิกาทวนเข็มย้อนกลับครับเป็นอยากย้อนเวลาไปบอกครับผมแล้วก็ตัวเองครับผมแล้วเวฟด้วยเหรอเหมือนกับว่าตัวเองสะบัดใช่ไหมครับตัวเองอย่าเลยอย่าครับอย่าเลยอย่าเลยอย่าคิดอะไรไป more than friends ครับทวนอีกสักรอบไหมครับอีกสักรอบก็ได้ครับมันจะเป็นอยากย้อนเวลาไปบอกตัวเองอย่าเลยอย่าคิดอะไรไป more than friends อีกนิดนึงครับมือซ้ายครับผมฉันไม่ควรจะพูดไปมือขวาครับเสียใจแล้วก็มือขวาไปเลยครับก็ได้จะตบปากตัวเองใช่ครับนี่แหละไม่น่าจะเหมาะกับผู้สูงวัยเท่าไหร่แต่เมื่อกี้พี่เต้นได้นะครับเมื่อกี้เต้นได้นะครับได้อยู่ใช่ไหมได้ครับอยากให้น้องเต้นพร้อมกันให้ดูสักรอบนึงได้ครับผม1 2 3อยากย้อนเวลาไปบอกตัวเองอย่าเลยอย่าคิดอะไรไป more than friends ฉันไม่ควรจะพูดไปเสียใจก็ได้แต่ตบปากตัวเองเย้ yeah. ว่าถ้าใครดูไม่ทันสามารถไปดูได้ทางช่อง TikTok พี่กันนะฮะของยาว9นาทีพี่กันสอนไว้นะครับได้ตั้งแต่ต้นจนจบฮุกเลยแน่นอนครับแต่ก็คือตบปาก challenge ครับผมแล้วก็แท็กมาให้น้องๆดูด้วยส่งกันบ้างให้น้องๆด้วยใช่ครับใส่แฮชแท็กมาเลยเดี๋ยวพี่กันไปส่องใช่คนเดียวเหรอขอฝากเพลงใหม่ของพวกเรานะครับชื่อว่าเพลงตบปาก on that day นะครับผมไปฟังกันได้ทุก streaming all platform เลยนะครับแล้วก็ดู MV ได้ทาง YouTube Proxy ครับผมแล้วก็ขอฝาก challenge TikTokHashtag ตบปาก challenge ครับผมไปเล่นกันเยอะๆนะครับ create content อะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปส่องครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนี้นะครับพวกเราเองก็ยังมีซีรีส์นะครับซึ่งก่อนนี้กำลังออนครับชื่อว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนสามารถรับชมได้แล้วนะครับวันนี้ทางช่อง YouTube ของ Proxy ครับขอบคุณฝากด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงปีใหม่แล้วอีเวนต์เราที่จะให้แฟนๆไปหามีบ้างในช่วงนี้พวกเรา Proxy อาจจะไม่มั่นใจว่ามันจะมีงานที่ไหนแต่ว่าเรื่องเวลาเรื่องกี่โมงสถานที่ด้วยฉะนั้นถ้าเมคชัวร์จริงๆก็สามารถติดตามได้ใน official ของ Proxy ทุกช่องทางนะครับเพราะว่าเราจะแจ้งตารางแบบชัดเจนจะได้แบบไม่ผิดพลาดเพราะเรากลัวว่าถ้าเราแจ้งไปเดี๋ยวแบบสถานที่ผิดบ้างวันที่ผิดเดี๋ยวจะแบบรู้สึกผิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราไม่อยากจะตบปากย้อนเวลากลับไปนะครับฉะนั้นดู official นะครับโอเคสุดท้ายฝากเสียงเพลงทิ้งท้ายกับเพลงนี้หน่อยจ้ะป่ะหนึ่งรอบครับผม 1 2 3 อย่าย้อนเวลาไปบอกตัวเองอย่าเลยคิดอะไรไป more than friends ฉันไม่ควรจะพูดไปเสียใจก็ได้แต่ตบปากตัวเองบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณครับตบปากด้วยนะครับครับดีจังเสียใจก็ได้แต่ตบปากตัวเองเพราะโมเมนต์ดีๆควรมีต่อได้ที่ The Next by Daily News